ฉันหลังจากที่แอสกอร์สารภาพว่าเขาได้ฆ่าพวกเด็กๆ เขาถูกตั้งคำถามมากมายและเขาได้ถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมพวกเรารู้ว่าแอสกอร์ไม่ได้เป็นผู้พังบาเรียแต่เป็นแอสเรียลกับคาร่าแอสกอร์พยายามหลีกเลี่ยงที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับแอสเรียลแต่เขาก็ได้บอกในสิ่งที่เขาทำต่อพวกเด็กๆถึงแม้ว่ามันจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์ก็ตามด็อกเตอร์แกสเตอร์แกสเตอร์คะหือฮิเฮ้ยกลับมานี่นะโอ้สวัสดีเบ็ตตี้ฉันนึกว่าเธอกำลังจะไปแล้วซะอีกอะโอ้จริงๆแล้วฟลิกแม่ของเขามาหาฉันเมื่อคืนน่ะแล้วขอให้เบ็ตตี้อยู่สัก 2-3 วันนะเหมือนเขาจะย้ายไปที่ไหนสักที่อย่างกระทันหันละมั้งก็เลยให้เขาอยู่จนกว่าจะย้ายเสร็จน่ะใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะแล้วคุณได้ความคืบหน้าเกี่ยวกับดวงวิญญาณของเธอบ้างไหมอ่ะฉันหาหนังสือมาอ่านทั้งคืนเลยแต่ก็ยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลยนะยังไงก็ตามก็มีเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับสองผู้สร้างบาเรียเดี๋ยวฉันค่อยอ่านละกันนะฟลิกระวังตัวด้วยนะถ้าจะออกไปไหนนะโดยเฉพาะถ้ามีใครไปกับเธอนะฮะคุณหมายความว่ายังไงคะฉันก็เคยสังเกตกล้องของ AMD รอบเมืองแล้วนะแต่มันก็เหมือนจะไม่เคลื่อนไหวเลยแต่พักนี้ดูเหมือนว่ามันจะทำงานมากขึ้นเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างฉันไม่ได้ห้ามเธอไม่ให้ไปไหนนะฉันรู้ว่าเธอต้องไปช่วยการถ่ายทอดสดครั้งแรกของแมทธอนน่ะ เขาคงโกรธเธอแน่ๆถ้าเธอไม่ไปนะใช่พูดถึงเรื่องนั้นขอฉันไปด้วยได้ไหมกลับไปอย่าให้เสียแล้วเจอกันนะคะแกสเตอร์ใครกำลังจะมาหรอไหนๆเธอก็รู้จักกับแซนแล้วก็แอสเรียลแล้วแต่วันนี้เธอจะได้รู้จักกับคนๆหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยล่ะสวัสดีเจ้ามนุษย์ตัวน้อยเนี่ยอยู่ที่นี่ครบแล้วสินะเขาอยู่นั่นไงขอฉันเข้าไปทักทายเขาได้ไหมอ่ะได้สิฉันจะรอตรงนี้นะนั่งไหนได้นะเราไม่มีที่ให้นั่งหรอกนะแล้วก็ไม่เล่นมุกนะแซนช่วยด้วยได้โปรดช่วยด้วยบนนี้เอาทนไว้นะเดี๋ยวฉันไปช่วยเธอคงจะตื่นเต้นมากๆแล้วนะนั่นมันทำให้ฉันจำได้เธอเจอเขาได้ยังไง
คือฉันเจอเธอตอนไป AMD แล้วก็ฮะนี่มันสูงที่สุดแล้วนะทำอะไรต่ออ่ะทีนี้กดปุ่มสีเขียวทางด้านขวาของคุณฉันนึกว่าที่นี่ก่อสร้างเสร็จแล้วซะอีกอ่ะแต่ทำไมรถเคนยังขยับอยู่ล่ะแล้วขับรถไปไหนล่ะซันเข้าใจแล้วออกไปจากตรงนี้แล้วเข้าน่าเศร้าที่มันไม่แข็งแกร่งพอที่จะฆ่ามันแต่ฉันจะหยุดเขาเองพอเพรัตนายเป็นอะไรไหมองชายดิเมอร์ทะลุนาหลบด้วยครับเขาถูกจับคุมแล้วลิกมีเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคือฉันอยากฟังความคิดเห็นของคนอื่นก่อนนะพอเปรัตบอกว่าเขาไปที่รถเคลนเพราะเห็นเด็กตัวน้อยเรียกให้ช่วยหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกเวียนหัวและจำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้แซนก็โดนโจมตีโดยอะไรบางอย่างและมันก็ดูดพลังของเขาไปหมดเลยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างมันค่อยๆกลับมาแล้วล่ะนะพรุ่งนี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งดีละทีนี้ฉันมีไอเดียฉันรู้ว่าพาเพรัตไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนถ้าเราสามารถเข้าถึงกล้องของ AMD ได้เราอาจจะได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยรู้แน่นอนมันฟังดูใช่ได้นะงั้นฉันกับนายจะไปด้วยกันได้ส่วนฟิกให้เขาทำตามไอเดียของเขาแล้วกันนะแล้วเธอจะเอายังไงต่อล่ะฟิกคือฉันไอเดียของฉันคือถ้าฉันรีเซ็ตแล้วก็เราอาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ได้ What? อะไรนะฉันอาจจะเริ่มมันใหม่ได้มันคงจะดีแน่ๆถ้ารีเซ็ตแค่ครั้งเดียวคงจะไม่ทำให้การเวลาบิดเบือนไปแล้วหยุดเลยนะ อย่าเห็นกับตัวเลยได้ดูเหมือนว่ามนุษย์นั้นจะมีความจำที่แย่เอามากๆแซน no. ฉันซีเรียสนะเธอคิดดีเลยเหรอแบบนี้ในเวลาแบบนี้เนี่ยนะเธอคิดได้อย่างเดียวคือการรีเซ็ตงั้นเหรอฉันแค่จะงั้นบอกมาสิถ้าเธอทำอย่างนั้นพวกเราจะไม่ตายและจะกลับมาได้ จะเกิดอะไรขึ้นกับแอสเลียลหรือแกตเตอร์ล่ะเธอก็รู้นี่อะไรที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกยังไงก็ตามฉันจะนำพวกเขากลับมาให้ได้ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกนะถ้าเธอยังไม่เบื่อแล้วก็ฉันจะไม่ทำแบบนั้นหรอกนะแล้วไหนที่เธอสัญญาว่าจะไม่รีเซ็ตนะฉันแค่มันโหดร้ายนะรู้ไหมที่ฉันถูกทำให้รู้สึกว่าได้มีอนาคตได้ก้าวไปข้างหน้าสักทีซานได้โปรดเข้าใจทันทีสิฉันน่ะไหนๆเธอก็จะไม่รักษาสัญญาแล้วงั้นก็คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าฉันจะทำบ้าง
พอได้แล้วแซนเธอน่าจะให้คาร่าฆ่าฉันซะมันน่าจะเจ็บปวดน้อยกว่านี้ซานแอสเรียลจะมาด้วยไหมแอสเรียลฉันคิดว่าฉันมีพลังพอที่จะเทเลพอร์ตพวกเราเข้าไปในอาคารได้ได้สิไปกันเถอะหืมตำนานของสองพี่น้องอีกแล้วเหรอน่าจะอ่านจบได้นะคราวนี้ภาษานี้อ่านเข้าใจง่ายดีนะหลังจากที่ฉันพยายามเรียนรู้มา 2-3 วันแล้วสองพี่น้องนี้เป็นผู้ที่มีพลังสูงส่งและเป็นผู้สร้างบาเรียทั้งคู่ต่างเห็นด้วยที่จะแบ่งกันปกครองเมืองแต่พวกเขากลับมีความคิดเกี่ยวกับมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันดวงวิญญาณแห่งปณิธานต้องการที่จะพังบาเรียในขณะที่ดวงวิญญาณแห่งความกล้าหาญต้องการรักษาความสงบไว้ดวงวิญญาณแห่งความกล้าหาญจึงท้าทายน้องชายของเขาว่าถ้าสามารถเอาชนะตนได้เขาก็จะสามารถทำลายบาเรียได้พลังของความกล้าหาญนั้นมีมากกว่าแต่เมื่อสู้ต่อไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าจะไม่สามารถล้มน้องชายของเขาลงได้ปณิธานนั้นมีไร้ขีดจำกัดจึงทำให้เขาได้รับชัยชนะวิญญาณแห่งความกล้าหาญรู้สึกอับอายและพลังของเขาก็หายไปเช่นกันเขาจึงเนรเทศตนเองและแสวงหาพลังที่ดีกว่าพลังแห่งปณิธานและสุดท้ายเขาก็ได้เจอดูสิเรามาได้ถูกที่เลยล่ะคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะเทเลพอร์ตออกไปได้งั้นพวกเรามาเช็ควิดีโอพวกนี้ดีกว่านะพวกเรากำลังหาอะไรกันแน่ฉันมีความรู้สึกว่า AMD น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามมันน่าจะถูกอัดเอาไว้แล้วนะพวกเขาต้องพยายามซ่อนอะไรไว้แน่ๆจะว่าไปห้องนี้ไม่มีกล้องเลยนี่นะแซนดูสิในโฟลเดอร์นี้มีบันทึกแปลกๆจากที่ต่างๆอยู่นะฮะการที่จะเปลี่ยนแก่นแท้ของดวงวิญญาณมันอาจอันตรายและต้องอาศัยเวทมนต์ดำอย่างไรก็ตามเธอไม่สนกฎเกณฑ์ของเวทมนต์อยู่แล้วเธอกลับไปท้าทายน้องชายของเธออีกครั้งในขณะที่เขากำลังเผชิญหน้ากับพลังนั้นมันเหนือกว่าพลังแห่งปณิธานครั้งนี้แทนที่พลังแห่งปณิธานจะเพิ่มมากขึ้นแต่พลังของเขากลับลดลงในการต่อสู้เมื่อการต่อสู้ดำเนินไปทั่วทางอาณาจักรกลายเป็นซากปรักหักพังจากการต่อสู้ฝ่ายพี่เป็นผู้ชนะแต่ดวงวิญญาณของเธอก็ไม่อาจสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันได้ทำไมฟลิกต้องเรียกบาเรียออกมากลางถนนด้วยล่ะนี่จากวันที่ไปประชุมด้านหน้าแล็บของกัสตุสเบ็ตตี้เหรอเธอไม่ได้นอนอยู่ตอนที่เรารวมตัวกันกันเมื่อเวลาของเธอกำลังจะหมดลงเธอได้สังเวยวิญญาณของตนเพื่อสร้างสิ่งที่ทรงพลังและอันตรายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจุดประสงค์เดียวคือเพื่อที่จะให้มนุษย์และมอนสเตอร์
จะไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบเธอเป็นคนทำเรื่องนี้ทั้งหมดนี่นะแอสเซียลเราต้องไปเตือนคนอื่นแล้วพลังเวทสีชมพูสิ่งชีวิตอันน่าจริงชังเบดนัวดวงวิญญาณแห่งความกลัวทีแรกว่าจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์สักหน่อยนะแต่เอาเธอไม่เป็นไรหรอกยังไงฉันก็ได้ข้อมูลมาหมดแล้วล่ะไปกับเธอแอสเซลวิญญาณของเธอมันพิเศษมากเลยนะจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะขอดูเหมือนอาคุมุเริ่มหิวแล้วด้วยล่ะถอยออกไปซะถอยไปแอสเซลเขาไม่ได้ยินแกหรอกไม่ต้องห่วงหรอกอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละแข็งใจไว้นะแซนฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างอันนี้คุณโมขอให้สนุกนะฉันจะเอสเลียวฝากมีความสุขในอนาคตแอบฉันด้วยนะเขาเป็นเพื่อนของฉันนะไม่เป็นไรหรอกคุโมะเดี๋ยวเราค่อยตามไปเก็บพวกเขาทีหลังก็ได้เนื่องจากฉันฆ่าเขาไม่ได้ฉันเลยอยากจะได้เครื่องรวมความเกลียดชังนั่นหน่อยนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเก็บมันไว้เองฉันคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้ขอคุณซะหน่อยนะคะหนูขอเจ้าเครื่องเกลียดชังนั่นได้ไหมคะเป็นอะไรคะแม่แม่ทำหน้าอย่างกับแม่เห็นผีเลยนะถ้าอย่างนั้นฉันจะเอามันออกมาจากแกเองไม่ต้องห่วงฉันจะรักษาสัญญาฉันจะทำให้มอนสเตอร์พวกนั้นกลายเป็นผุยผงไปซะ